ราคะกับจิตเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ฉันใดจิตที่ยังไม่ได้อบรมให้ดีก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงได้ส่วนเรือนที่มุงดีฝนย่อมรั่วรดไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้วก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงไม่ได้อธิบายความราคะตามตัวอักษรแปลว่าย้อมมาจากรากศัพท์ว่าราชะหมายความว่าย้อมจิตให้แปรรูปไปเสียปกติภาพของจิตทำให้เห็นวิปริตวิปลาสว่างามแม้ในสิ่งอันไม่งามเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของสวมแว่นเขียวให้ทำให้มองเห็นหญ้าแห้งฟางแห้งเป็นเขียวสดไปหมดสิ่งที่ไม่งามคือกายนี้เพราะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในภาษาไทยนิยมแปลราคะว่าความกำหนัดกล่าวคือความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะราคะหรือความกำหนัดในกามมีอิทธิพลต่อชีวิตคนมากนักจิตวิทยาบางท่านเช่นซิกมันฟรอยด์ได้มีความเห็นถึงกับว่าพฤติกรรมทั้งปวงของมนุษย์มีความกำหนัดในกามเป็นแรงกระตุ้นคนทั่วไปก็มองเห็นว่าราคะมีแรงผลักดันรุนแรงเพียงใดเป็นสิ่งเสียดแทงจิตใจให้รุ่มร้อนและกลัดกลุ้มเพียงใดคนส่วนมากไม่สามารถเอาชนะได้จึงต้องระหกระเหินและบอบช้ำด้วยความทุกข์นานาประการพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังคปะราคะคือความกำหนัดเพราะการดำริถึงเป็นกามของบุคคลกามเกิดจากความดำริตริตรึกราคะหรือกามหรือกามราคะนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนเป็นอันมากบางคนสามารถควบคุมได้ก็ไม่ถึงกับประพฤติผิดศีลธรรมและขนบธรรมเนียมของโลกแต่บางคนควบคุมไม่ได้ในบางกาลเทศะได้ประกอบกรรมอันน่าบาสีเพราะกามราคะนั้นต้องติดคุกบ้างเสียทรัพย์สินบ้างเสียชื่อเสียงบ้างมันได้ทำให้คนเสียคนมามากแล้วตกนรกก็มากแล้วอย่างไรก็ตามราคะจะทำพิษทำภัยหรือมีอำนาจครอบงำก็เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้อบรมจิตด้วยดีส่วนผู้ที่อบรมจิตดีแล้วราคะย่อมไม่สามารถเสียแทนได้เหมือนคนอยู่ในเรือนที่มุงบังดีฝนตกเท่าไรก็ไม่เปียกส่วนคนที่อบรมจิตไม่ดีหรือไม่ได้รับการอบรมมาเมื่อประจบกับอารมณ์อันน่าใคร่ครั้งใดราคะก็เสียแทงใจครั้งนั้นเหมือนเรือนที่มุงบังไม่ดีฝนตกทีไรคนอาศัยก็เปียกทีนั้นการอบรมจิตจึงเป็นทางลดราคะให้น้อยลงจนสิ้นไปในที่สุดในอังคุตรนิกายทุกกนิบาตพระตาบิดกเล่ม20หน้า77ท่านกล่าวว่าเจริญสมถะเพื่ออะไรตอบว่าเพื่ออบรมจิตถามว่าอบรมจิตเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อให้ละราคะได้จึงได้กล่าวว่าวิธีอบรมจิตก็คืออบรมด้วยสมถะได้แก่การทำจิตให้สงบเป็นขั้นๆท่านเรียกว่าฌานตั้งแต่ฌานที่1ปฐมฌานจนถึงฌานที่8เป็นภาวะที่จิตสงบประณีตขึ้นไปตามลำดับเมื่อได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปกามฉันทะคือความพอใจในกามก็สงบราบคาบลงชั่วคราวท่านเปรียบเหมือนศิลาทับหญ้าแต่กามราคะจะถูกถอนรากถอนเชื้อก็โดยอนาคามิมรรคอันเป็นมรรคชั้นที่3เรื่องประกอบพระนันทะพระนันทะมีความเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อนันทกุมารเข้าพิธีมงคลสมรสกับนางชนบทกัลยาณีนั้นได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยในงานด้วยเมื่อเสวยเสร็จแล้วจะเสด็จกลับนิโครธารามพระศาสดาทรงประทานบาตรไว้ในพระหัตถ์ของนันทกุมารและไม่ทรงรับคืนนันทกุมารต้องถือตามเสด็จจนกระทั่งถึงพระอารามในระหว่างที่กำลังตามเสด็จนั้นเพื่อนของเจ้าสาวได้บอกเจ้าสาวว่าพระศาสดาสิทธัตถะได้พานันทกุมารไปเสียแล้วนางได้ยินคำนั้นเสียใจนักวิ่งออกมาขอร้องนันทกุมารว่าขอให้รีบกลับท่านกล่าวว่าคำขอร้องของนางได้เป็นประหนึ่งตกลงไปขวางอยู่ในหทัยของนันทกุมารกุมารนันทะเกรงพระทัยพระศาสดาแม้ไม่สมัครใจอุ้มบาตรตามเสด็จแต่ก็ไม่กล้าทูลขอให้รับคืนจึงต้องอุ้มตามไปเรื่อยๆเมื่อถึงนิโครธารามพระศาสดาตรัสถามว่าบวชได้หรือไม่แม้พระทัยจะไม่สมัครแต่ไม่กล้าทูลปฏิเสธจึงทูลรับว่าบวชก็ได้พระศาสดาจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายจัดการบวชให้นันทกุมารแต่เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมสมณกิจอะไรเพราะใจของท่านโมพวงถึงแก่เจ้าสาวชนบทกัลยาณีพ
เพราะคำพูดและกิริยาอาการของนางเป็นหนึ่งตกไปขวางอยู่ในหทัยดังกล่าวมาแล้วอันหนึ่งคู่แต่งงานย่อมหวังความสุขในการครองคู่หวังการชื่นชมซึ่งกันและกันเมื่อถูกพรากทั้งที่ยังไม่ได้ชื่นชมเช่นนี้ย่อมมีความสะเทือนใจมากแต่พระศาสดาทรงหวังประโยชน์อันกว้างไกลลึกซึ้งแก่พระนันทะจึงทรงยอมกระทำตำนานกล่าวว่าพระนันทบวชเมื่อพระศาสดามาถึงกบิลพัสดุ์ได้3วันพอวันที่7นับแต่วันพระศาสดาเสด็จถึงพระมารดาของพระราหุลคือพระนางยโสธราก็ทรงตกแต่งราหุลกุมารแล้วส่งไปขอสมบัติอันเป็นมรดกที่พระกุมารจะพึงได้ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาเสวยในพระราชวังพระกุมารเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วมองดูพระศาสดาอยู่ได้ความเสน่หาในพระบิดาท่านอธิบายไว้ว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณร่าเริงยินดีอยู่แล้วทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระสมณะร่มเงาของเสด็จพ่อสบายเหลือเกินและทูลคำอื่นๆอีกมากตามประสาเด็กพระศาสดาไม่ตรัสอะไรเสร็จภารกิจแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับราหุลกุมารตามเสด็จมาข้างหลังทูลขอสมบัติว่าข้าแต่พระสมณะขอได้โปรดประทานมรดกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรและไม่ได้ตรัสให้พระกุมารกลับคนอื่นๆก็ไม่กล้าเชิญพระกุมารให้เสด็จกลับเหมือนกันราหุลกุมารจึงตามเสด็จจนถึงนิโครธารามพระศาสดารับสั่งให้พระสารีบุตรบวชราหุลกุมารเป็นสามเณรทั้งนี้เพราะทรงต้องการให้อริยสมบัติแทนโภคสมบัติพระเจ้าสุโธทนะพุทธบิดาทรงสดับข่าวเรื่องพระราหุลบวชทรงโทมนัสอย่างยิ่งเพราะทรงหวังให้พระราหุลครองราชต่อจากพระองค์เมื่อไม่สามารถกลั้นความโศกและความทุกข์นั้นได้จึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอพรว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันขอประทานพระวโรกาสพระองค์และพระภิกษุสาวกของพระองค์ไม่ควรให้บุคคลที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบวชพระศาสดาทรงใคร่ควรแล้วทรงประทานพรนั้นแด่พระเจ้าสุทโธทนะและทรงประกาศให้ทรงทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุลบุตรผู้จะบวชต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงให้บวชได้วันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสวยพระกยาหารเช้าที่พระราชนิเวศเสร็จแล้วพระเจ้าสุทโธทนะทูลเล่าว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่นั้นมีผู้มาบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ที่วงคตเสร็จแล้วแต่หม่อมฉันไม่เชื่อหม่อมฉันคัดค้านว่าบุตรของหม่อมฉันจะไม่ที่วงคตหากยังไม่ได้บรรลุโพธิญาณพระศาสดาตรัสว่าแม้ในชาติก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อมาแล้วเหมือนกันคือในสมัยที่อาตมภาพเป็นธรรมปาลกุมารไปศึกษาศิลปศาสตร์ที่เมืองตักศิลาอาจารย์ทิสาปาโมกใคร่ทดลองจึงนำกระดูกแพะห่อผ้ามาให้พระองค์ดูว่าบุตรตายเสียแล้วนี่คือกระดูกแต่พระองค์กลับทรงพระสวนไม่ทรงเชื่อและบอกอาจารย์ทิสาปาโมกว่าตระกูลของเราประพฤติธรรมไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวอาจารย์ทิสาปาโมกจึงยอมบอกความจริงธรรมปาลกุมารครั้งนั้นคืออาตมภาพบิดาของธรรมปาละคือพระองค์พระศาสดาตรัสธรรมปาละชาดกโดยพิสดารแล้วยังพระธรรมเทศนาให้วิจิตรด้วยคุณาลังการทั้งปวงเพราะทรงเป็นธรรมราชาและทรงประกอบด้วยคุณสมบัติคือเทศนาโกศลเมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุอนาคามิผลพระศาสดาเสด็จกลับไปยังกรุงราชคฤห์ทรงสำราญพระอิริยาบถอยู่ระยะหนึ่งแล้วรับอาราธนาของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณเชตวนารามในการเสด็จครั้งนี้พระนันทะตามเสด็จด้วยขณะเมื่ออยู่เชตวนารามนั่นเองพระนันทะกระสันอยากศึกจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้จัดขอคืนสิกขาลาสิกพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วรับสั่งให้พระนันทะเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องนั้นพระนันทะทูลรับว่าจริงตรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงอยากสึกพระนันทะทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชนั้นนางชนบทกัลยาณีคู่แต่งงานของข้าพระองค์ มีอาการโศกอย่างลึกซึ้งได้ขอร้องว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอจงรีบกลับนะข้าพระองค์หวนระลึกถึงคำนั้นอยู่คำนั้นประหนึ่ง
ลงไปขวางอยู่ในหทัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ใคร่ศึกพระเจ้าค่ะตำนานเล่าว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสดับคำนั้นแล้วทรงจับแขนพระนันทะนำไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยกำลังฤทธิ์ในระหว่างทางได้พบนางลิงรุ่นตัวหนึ่งนั่งเจ้าอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้นางลิงนั้นหูนันทะเธอเห็นอย่างไรนางชลบทกัลยาณีกับนางเทพอัปสรเหล่านี้ใครสวยกว่าเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระนันทะตอบนางเทพอัปสรสวยกว่ามากถ้าจะเทียบแล้วนางชนบทกัลยาณีเป็นเสมือนนางลิงรุ่นที่พบในระหว่างทางเทพอัปสรเหล่านี้สวยจริงๆพระเจ้าค่ะเธออยากได้ไหมนันทะข้าพระองค์ต้องการพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเธอจงประพฤติพรหมจรรย์จงยินดีบำเพ็ญสมณธรรมเราจะเป็นประกันให้เธอได้นางเทพอัปสรเหล่านี้ข้าแต่พระองค์หากพระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์ก็จะยินดีประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเพื่อให้ได้นางเทพอัปสรเหล่านี้เมื่อภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางเทพอัปสรก็พากันพูดต่อๆกันไปใครพบท่านก็ถามบ้างก็ยิ้มเยาะและมีกิริยาอาการอันสอยเห็นว่ามิได้นิยมชมชอบในพระนันทะแต่ประการใดบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นพระรับจ้างบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงเป็นประกันไว้พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพียงเพื่อให้ได้นางเทพอัปสรหาใช่เพื่อความหลุดพ้นอันแท้จริงไม่ด้วยประการฉะนี้พระนันทะจึงละอายอยู่ขวยเขินอยู่รังเกียจอยู่ซึ่งคำพูดทำนองนั้นของภิกษุทั้งหลายจึงปลีกตนออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมิได้อาลัยในชีวิตไม่นานนักพระนันทะก็สามารถบรรลุอรหัตผลในคืนที่พระนันทะบรรลุอรหัตผลนั่นเองเทวดาองค์หนึ่งมายังวัดเชตวันกราบทูลความที่พระนันทะได้บรรลุอรหัตผลแล้วแด่พระศาสดาแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้ความนั้นด้วยญาณของพระองค์แล้วเหมือนกันรุ่งอรุณพระนันทะเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้อที่พระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางเทพอัปสร500นั้นบัดนี้พระองค์ได้หลุดพ้นจากภาวะผู้ประกันนั้นแล้วพระศาสดาตรัสว่านันทะเรารู้แล้วและเมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งก็มาบอกเราว่าเธอได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วนันทะเมื่อจิตของเธอพ้นแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นเราก็พ้นจากภาวะผู้รับรองพระศาสดาทรงอุทานด้วยความชื่นชมยินดีว่าเปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วข้ามได้แล้วผู้นั้นถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์วันหนึ่งภิกษุถามพระนันทะว่ายังอยากศึกอยู่หรือไม่พระนันทะตอบว่าความอาลัยในเพศคฤหัสถ์ไม่ได้มีอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระนันทะพูดไม่จริงอวดอ้างอรหัตผลจึงพากันไปทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงของนันทะเมื่อก่อนนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงไม่ดีฝนคือราคะรั่วรดได้แต่บัดนี้จิตของพระนันทะเหมือนเรือนที่มุงดีแล้วนันทะบรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ชั้นใดเป็นต้นต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยบุคคลที่สามารถหาอุบายให้พระนันทะบรรลุพระอรหัตผลได้พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนันทะก็ถูกล่อด้วยมาตุคามแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาว่าในอดีตการพ่อค้าคนหนึ่งในเมืองพาราณสีบรรทุกสินค้าบนหลังลาไปค้าขายที่เมืองตักกศิลาเมื่อไปถึงที่แล้วได้ปล่อยลาให้เที่ยวหากินจนกว่าตนจะขายของหมดลาไปพบนางลาเข้าตัวหนึ่งจึงเข้าไปหาท่านมาจากไหนนางลาปฏิสันถานมาจากพาราณสีลาตัวผู้ตอบมาทำไมมาทุกของมาขายของมากไหม
มากของมากอย่างนั้นท่านเดินทางได้กี่โยชน์จึงหยุดทีหนึ่งเดิน7โยชน์หยุดทีหนึ่งเมื่อท่านพักมีนางลาช่วยนวดเท้าช่วยประคบประงมบ้างหรือไม่มีเลยน่าสงสารนางลาเปรยพ่อค้าใจดำ จริงอยู่การนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในหมู่สัตว์เดรัจฉานแต่นางลาถามเพื่อพาดพิงถึงกามสังโยคอาการถามอย่างนั้นประกอบกับกิริยาท่าทางของนางลาทำให้ลาผู้กระสันขึ้นมีจิตปฏิพัทธ์ในลังในนางลาสตรีทั่วไปเมื่อชอบชายย่อมพูดจาเป็นเชิงเปิดทางอยู่บ้างไม่มากก็น้อยชายที่ฉลาดย่อมพอรู้ได้แต่มีชายโง่ๆบางคนที่พอสตรีทำดีด้วยเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจว่าเธอรักเสียแล้วพ่อค้าขายของเสร็จกลับมาแต่ลาไม่ยอมไปด้วยเสียแล้วเขาจึงบังคับกู่เข็นว่าจะเอาผตักยาว16นิ้วแทงลาก็ไม่กลัวบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นจะทิ้งของให้หมดพ่อค้าประหลาดใจว่าฉะนั้นลาจึงพูดคำที่ไม่เคยพูดอย่างนี้กิริยาท่าทีก็กระด้างกระเดืองไม่สุภาพเหมือนก่อนจึงเหลียวดูไปรอบๆเห็นนางลาจึงรู้ได้ด้วยความฉลาดว่าเจ้านี่รักผู้หญิงเสียแล้วจึงว่ามาเถิดไปด้วยกันเมื่อถึงที่แล้วเราจะนำนางลาอันมีกายงามหน้าเหมือนสังมาให้เจ้าลาได้ฟังดังนั้นมีใจยินดีบอกว่าถ้ากระนั้นจะเดินให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อไปได้สองสามวันลาก็ถามถึงเรื่องนางลาที่พ่อค้าสัญญาจะให้พ่อค้าจึงกล่าวว่าเราจะไม่ทำลายถ้อยคำของเราเราจะนำพัญญามาให้เจ้าแต่จะให้อาหารให้เพียงพอแก่เจ้าเพียงผู้เดียวพัญญาของเจ้าและลูกของเจ้าที่จะเกิดตามมาเราไม่รับรู้ด้วยเจ้าต้องหาเลี้ยงเขาเมื่อพ่อค้าพูดอย่างนี้ลาก็คอตกหมดหวังพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลาในครั้งนั้นคือนันทะนางลาคือนางชนบทกัลยาณีส่วนพ่อค้าคือตัวเราเองนันทะได้เคยถูกล่อโดยมาดู